กระผมได้มีโอกาสอ่านนโยบายฉบับนี้ครั้งแรกพร้อมๆกับพี่น้องเกษตรกรตัวจริงเสียงจริงที่ฟาร์มเล็กๆแห่งหนึ่งในจังหวัดสกลนครและเป็นเพราะบทสนทนากับพวกเขาในวันนั้นทำให้ผมสามารถที่จะลุกขึ้นมาวันนี้และอภิปรายด้วยความหวังไม่ใช่ความกลัวท่านประธานครับพี่น้องเกษตรกรกลุ่มนี้โชคดีครับพวกเขามีโฉนดเป็นของตัวเองอยู่ในเขตชลประทานเลิกทำเกษตรเคมีมาตั้งแต่ปี2552เปลี่ยนมาทำเป็นเกษตรอินทรีย์พวกเขารวมกลุ่มกันเป็นบริษัทและสามารถที่จะส่งออกข้าวไปต่างประเทศด้วยตัวเองพวกเขามีธนาคารชีวภาพเป็นของตัวเองสามารถที่จะทำน้ำจุลินทรีย์ทำปุ๋ยหมักทำน้ำชีวภาพด้วยตัวของตัวเองด้วยความที่เขาเป็นเกษตรอินทรีย์ที่มีมาตรฐานไอโฟมทำให้เขาสามารถที่จะส่งออกข้าวในราคาตันละเกือบ 30,000 บาทเมื่อพวกเขาสามารถที่จะส่งออกข้าวได้เองสามารถที่จะรวมตัวกันได้ก็มีเงินเก็บแล้วก็มีเงินออมที่สามารถที่จะเข้าถึงแล้วก็ลงทุนเครื่องจักรการเกษตรแล้วก็สามารถที่จะแชร์กันในรูปแบบของเศรษฐกิจแบ่งปันหรือว่า sharing economy ทุกคนเป็นผู้สูงอายุครับแต่สุขภาพของพวกเขาแข็งแรงดีลูกหลานของเขาที่เคยทำงานอยู่ที่กรุงเทพมหานครก็กลับมาที่บ้านเกิดที่สกลนครช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่ทำนาทำไร่ชีวิตอยู่ดีมีสุขสามารถที่อยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวเดียวกันได้พวกเขามีในสิ่งที่พวกเขาพึงจะมีพวกเขาเป็นในสิ่งที่พวกเขาพึงจะเป็นพวกเขาเป็นผลลัพธ์ทางนโยบายที่พวกเราปรารถนาตั้งแต่นโยบายฉบับนี้ยังไม่ได้เขียนขึ้นมาด้วยซ้ำไปแต่คำถามที่ประเทศนี้จะต้องตอบก็คือว่าเกษตรกรที่โชคดีแบบนี้มีอยู่กี่เปอร์เซ็นต์ในประเทศคำถามที่ประเทศนี้จะต้องตอบก็คือมีชาวนาที่ส่งออกข้าวได้ด้วยตัวของเขาเองอยู่กี่คนในประเทศคำถามของประเทศนี้ที่ต้องตอบก็คือว่ามีชาวนาที่ส่งออกข้าวได้เองเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของชาวนาทั้งหมดที่มีอยู่ในประเทศไทยความจริงที่โหดร้ายก็คือพวกเขาเป็นเกษตรกรไม่ถึง 1% ที่สามารถลืมตาอ้าปากกินดีอยู่ดีมีสุขในประเทศอันนี้ได้สำหรับพี่น้องเกษตรกรแล้วปัญหาของนโยบายฉบับนี้ไม่ได้อยู่ที่ตัวนโยบายปัญหาของนโยบายฉบับนี้อยู่ที่มันเป็นนโยบายที่เขียนไว้แล้วเมื่อ10ปีที่แล้วมันคือนโยบายที่เขียนไว้แล้วเมื่อ20ปีที่แล้วมันคือนโยบายที่เขียนไปแล้วเมื่อ30ปีที่แล้วเมื่อ10ปีที่แล้วเราพูดกันเรื่องแปรรูปเราพูดกันเรื่องนวัตกรรมย้อนกลับไป20ปีที่แล้วเราพูดกันเรื่องประกันราคาสินค้าเราพูดกันเรื่องหนี้สินการเกษตรย้อนหลังกลับไป30ปีที่แล้วเราพูดเรื่องปฏิรูปที่ดินเราพูดเรื่องชลประทานสำหรับพี่น้องเกษตรกรแล้วการทำให้เขาลืมตาอ้าปากได้อยู่ที่เรื่องของรายละเอียดอยู่ที่เรื่องของการปฏิบัติอยู่ที่เรื่องของความจริงใจในการแก้ปัญหาให้พวกเขาต่างหากเพราะฉะนั้นสำหรับผมแล้วในเวลาที่เหลืออยู่นี้ผมอยากจะใช้เวลาในการสรุปข้อเท็จจริงวิพากษ์อย่างตรงไปตรงมาและเสนอแนะอย่างสร้างสรรค์พร้อมกับตั้งคำถามไปยังท่านประธานสภาผ่านไปยังคณะรัฐมนตรีกับนโยบายที่ท่านได้เสนอไว้ตามกรอบนโยบายเร่งด่วน12นโยบายและนโยบายหลักอีก12นโยบายโดยที่ผมจะใช้เวลาประมาณ 70% ในการอภิปรายเรื่องเกี่ยวกับนโยบายเร่งด่วนและ 30% ในการนโยบายหลักในการอภิปรายนโยบายหลักเนื่องจากคิดว่าน่าจะมีเวลาในการอภิปรายนโยบายหลักอีกมากส่วนสถิติและข้อมูลที่จะใช้อ้างอิงในการอภิปรายก็ล้วนแต่มาจากสำนักวิชาการของทางรัฐสภาทั้งสิ้นสำหรับนโยบายเร่งด่วน12
นโยบายนั้นเรื่องเกี่ยวกับการเกษตรท่านได้เขียนไว้ที่นโยบายที่4ในส่วนของระบบนิเวศของการเกษตรท่านได้แตะไว้ที่นโยบายที่1ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่ดินไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประมงนโยบายที่11ท่านได้แตะเรื่องเกี่ยวกับภัยแล้งเมื่อผมได้อ่านนโยบายเร่งด่วนทั้ง12นโยบายและได้ดึงประเด็นออกมาแล้วก็พบว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยครับที่จะอภิปรายแต่ละนโยบายโดยที่ไม่ได้เชื่อมโยงกันเพราะว่าประเด็นแต่ละประเด็นปัญหาแต่ละปัญหาเนี่ยมันมีความเกี่ยวเนื่องกันอยู่มันมีความเชื่อมโยงกันอยู่และเมื่อดูที่นโยบายแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่ามันไม่ได้อยู่ในระนาบเดียวกันบางปัญหาเนี่ยมันเป็นต้นเหตุบางประเด็นเนี่ยมันเป็นปลายเหตุเพราะฉะนั้นผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญในการที่จะอภิปรายในครั้งนี้คือการเรียงลำดับความสำคัญประเด็นของนโยบายเร่งด่วนเหล่านี้บางปัญหาเป็นคอขวดบางปัญหาเป็นปลายเหตุบางปัญหาเป็นต้นเหตุสำหรับผมแล้วที่ดินคือคอขวดของปัญหาเกษตรกรรมเกือบทั้งหมดที่ดินคือชีวิตที่ดินคือสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่ดินคือกระดุมเม็ดแรกที่ถ้าเราติดให้ถูกต้องปัญหาที่เหลือจะแก้ได้ง่ายมากแต่ถ้าเกิดเราติดผิดปุ๊บปัญหาที่อื่นปัญหาอื่นที่เราพยายามที่จะแก้จะไม่สามารถแก้ได้อย่างยั่งยืนเป็นเพราะเกษตรกรเหล่านี้ไม่มีที่ดินเป็นของตัวเองเขาจึงไม่มีทรัพย์สินที่จะสามารถค้ำประกันและไม่สามารถที่จะเข้าสู่ระบบทุนนิยมได้เขาไม่มีโฉนดที่จะเข้าไปตึงในแบงค์ไม่เหมือนกับผมไม่เหมือนกับท่านทำให้เขาไม่สามารถที่จะเข้าสู่ระบบการเงินได้ก็หมายความว่ามีความจำเป็นที่จะต้องออกไปกู้นอกระบบซึ่งเป็นกระดุมเม็ดที่สองเรื่องของหนี้สินเกษตรกรเมื่ออยู่ในวงจรหนี้สินเขาจดจ่อกับการที่จำเป็นที่จะต้องรีบใช้หนี้ให้ได้ก็ทำให้เขาต้องการความแน่นอนในการทำงานมีความจำเป็นที่จะต้องทำวิธีเดิมๆปลูกพืชเดิมๆใช้วิธีที่ถูกที่สุดเพราะมันมีต้นทุนจากการค่าเช่าที่ดินอยู่แล้วมันมีต้นทุนจากดอกเบี้ยนอกระบบอยู่แล้วก็มีความจำเป็นที่จะต้องใช้สารเคมีเยอะๆเพื่อที่จะให้สินค้าออกมามีคุณภาพแน่นอนเวลาจะปลูกอะไรก็ต้องปลูกพืชเชิงเดียวซ้ำๆทำให้มีปัจจัยในการกดดันราคาขึ้นมาอีกซึ่งนั่นก็คือกระดุมที่3เรื่องของสารเคมีการเกษตรเรื่องของการประกันราคาเมื่อท่านเอาปัญหาจากกระดุมทั้ง3กระดุมนี้มารวมกันก็หมายความว่าพี่น้องเกษตรกรไทยมีต้นทุนที่สูงและมีราคาที่ต่ำก็หมายความว่าเขาไม่สามารถที่จะเก็บออมได้ด้วยตัวเองไม่สามารถที่จะมีเงินทุนของตัวเองไม่สามารถที่จะมีกระแสเงินสดในการที่จะแปรรูปหรือสร้างนวัตกรรมใหม่ๆด้วยตัวเองซึ่งก็คือกระดุมเม็ดที่4พอมีโอกาสใหม่ๆการท่องเที่ยวทางด้านการเกษตรเขาอยากจะพัฒนาตัวเองจากการที่เป็นผู้ผลิตสินค้าการเกษตรให้เป็นผู้ให้บริการด้านการเกษตรและท่องเที่ยวในขณะที่หลายๆประเทศเช่นอิตาลีทำนโยบายAgritourismoญี่ปุ่นก็ทำเรื่องFarm Stayเขาก็อยากจะทำอย่างนั้นบ้างอยากจะยกระดับตัวเองบ้างก็ไปติดกระดุมที่เม็ดที่หนึ่งเรื่องของที่ดินอีกเหมือนเดิมเมื่อผมไล่เรียงมาจนถึงตรงนี้ผมไล่เรียงลำดับความสำคัญมาจนถึงตรงนี้ผมคิดว่าท่านประธานคงจะพอเห็นว่ากระดุม5เม็ดที่เราควรที่จะต้องติดให้พี่น้องเกษตรกรของเราคืออะไรสำหรับกระดุมเม็ดแรกในเรื่องของที่ดินนั้นปัญหาที่ผมต้องสรุปก็คือที่ดินของในประเทศไทยคือมีความกระจุกมีความเหลื่อมล้ำมีความไม่ชอบธรรมในการใช้กฎหมาย 90% ของที่ดินในประเทศไทยถูกครองด้วยคนเพียง 10% 75% ของประเทศของประชาชนในประเทศไทยไม่มีโฉนดของตัวเองชาวนากว่า 45% ยังมีความจำเป็นที่จะต้องเช่าที่ดินอยู่นี่ยังไม่รวมถึงนโยบายหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษไม่ว่าจะการป
ปิดพื้นที่ให้กับนักลงทุนไม่ว่าจะในไทยหรือต่างประเทศซึ่งผมเข้าใจครับผมไม่ได้ต่อต้านการดึงนักลงทุนและหาศูนย์กลางในการผลักดันให้เศรษฐกิจโตขึ้นได้มันมีปัญหาในขณะเดียวกันที่ท่านกำลังต้องการที่จะพัฒนาเขตเศรษฐกิจใหม่ๆ 2,000 กว่าไร่ที่แม่สอด 3,000 กว่าไร่ที่ทับกวางที่ได้ยกให้บริษัทใหญ่ไปทำเหมืองแร่284ไร่30วาที่เชียงใหม่อมก๋อยที่ได้ยกให้บริษัทใหญ่สามารถเอาไปทำเหมืองแร่ได้ในขณะที่รัฐบาลกำลังทำอย่างนั้นมีความพยายามที่จะแยกคนออกจากป่าที่มันมีความทับซ้อนกันระหว่างความเป็นชุมชนกับความเป็นป่าหรือปัญหาง่ายๆที่เราเรียกคำว่าป่าทับที่พื้นที่ที่เป็นป่าทับที่นี่มีอยู่ทั้งประเทศกว่า6ล้านไร่เมื่อปีที่ผ่านมามีคดีความมีข้อพิพาทระหว่างรัฐกับพี่น้องประชาชนที่เคยอาศัยอยู่ในเขตป่าเหล่านั้นมาตลอด 50-60 ปีกว่า 8,000 คดีด้วยกันนี่ยังไม่รวมถึงตอนที่ผมเดินทางไปลงพื้นที่ที่ EEC ผมขับรถไปอีก1ชั่วโมงที่ทับช้างจันทบุรีไปเจอพี่น้องเกษตรกรประชุมกัน6โมงต้องเลิกประชุมเพราะเขาไม่มีเอกสารสิทธิ์เขาไม่สามารถที่จะขอประปาไม่เขาไม่สามารถที่จะขอไฟฟ้าได้1ชั่วโมงจาก EEC ยังมีประชาชนที่ไม่สามารถขอประปาขอไฟฟ้ามาตลอด40ปีได้ผมไปที่เนินมะปรางพิษณุโลก 30,000 กว่าไร่ปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้ส่งออกไปที่ญี่ปุ่นส่งออกไปที่เกาหลีทุกวันนี้ประเทศปลายทางขอมาตรการ GAP หรือว่า Good Agricultural Practiceพี่น้องเกษตรกรไม่สามารถขอ GAP ได้ไม่ใช่ว่าเพราะ practice เขาไม่ good แต่เพราะเขาไม่มีเอกสารสิทธิ์ฝรั่งบอกว่าคนญี่ปุ่นบอกว่ารับซื้อก็ได้ถ้าปกติสมมุติว่าซื้อกิโลละ100เขาบอกคุณไม่มี GAP ใช่ไหมผมซื้อคุณในกิโลละ30ขายไม่ขายผมไปที่อุตรดิตถ์พี่น้องทุเรียนส่งออกไปที่จีนเช่นเดียวกันมี GAP หรือไม่มี GAPถ้ามี GAP มีแก๊ปราคาเท่านี้ไม่มีแก๊ปเท่านี้สาเหตุที่เขามีแก๊ปไม่ได้ก็คือเอกสารสิทธิ์อีกเช่นเดียวกันในขณะที่เรากำลังต้องการจะพัฒนาเศรษฐกิจให้กับนักลงทุนไม่ว่าจะไทยหรือเทศในการดึงพวกเขาเข้ามาแต่ในขณะเดียวกันทำไมเราถึงไม่มีเขตเศรษฐกิจพิเศษสำหรับประชาชนคนไทยด้วยกันที่พยายามแค่อยากจะมีที่ดินของตัวเองมาตลอด50ปีห่างกันจากเขตเศรษฐกิจไม่ถึง1ชั่วโมงถ้ามีเขตเศรษฐกิจพิเศษแล้วมีเขตสังคมพิเศษบ้างได้ไหมกว่า6ล้านไร่ที่อาจจะเมื่อ 40-50 ปีมีแผนที่อยู่อันนึงแล้วใช้ปากกาเมจิกในการขีดแบ่งระหว่างป่ากับคนแต่สมัยนั้นแผนที่มัน1ต่อ 500,000 เพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในเส้นปากกาเมจิกที่เราเขียนไว้นั่นน่ะกลายเป็นไม่รู้ว่าเป็นการว่าเป็นที่ของคนหรือเป็นที่ของป่าท่านประธานครับทุกที่ที่ผมไปนี้มีสาธารณสุขอยู่มีสถานีตำรวจอยู่มีเทศบาลอยู่คนเหล่านี้ไม่มีเอกสารสิทธิ์เพราะว่าบอกว่านี่คือป่าสงวนแต่มีสถานที่ของราชการอยู่ทุกที่ชาวบ้านมาร้องไห้กับผมแล้วถามว่าตกลงว่าป่าสงวนนี่มันสงวนไว้ให้ใครกันแน่มันสงวนไว้ให้ทุนใหญ่นักลงทุนใหญ่หรือเขาสงวนไว้ให้คนไทยด้วยกันอยู่อย่างที่เรียนนะครับขอทิ้งเชิงอาจไว้อีกทีผมไม่ได้ต่อต้านการพัฒนาแต่อย่างใดเพียงแต่ว่าการพัฒนาต้องเป็นการพัฒนาที่ไม่มีการทิ้งใครไว้ข้างหลังแค่นั้นเองข้อเสนอแนะสำหรับปัญหานี้สำหรับผมอยากจะขอเสนอให้ยุติข้อพิพาทระหว่างรัฐกับประชาชนเพียงแค่เขาต้องการที่จะมีที่ดินของเขาอยู่เสนอแนะให้มีบทเฉพาะการบางอย่างได้ไหมครับที่ทำให้เขาสามารถที่จะอาศัยอยู่ได้สามารถที่จะมีการรับรองสิทธิชุมชนให้เขาสามารถที่จะขอไฟฟ้าขอประปาได้เพราะนี่คือไทยแลนด์ 4.0 แล้วข้อเ
ขอให้เขาสามารถแก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำด้วยการรับรองสิทธิ์ให้เขาอย่างนี้ผมไม่ทราบว่าทางครม.จะทำให้เขาได้ไหมขอฝากคำถามไปทางประธานสภาผ่านไปถึงครม.อีกคำถามหนึ่งก็คือใช่ครับสมัยก่อนแผนที่มันยังไม่ทันสมัยขนาดนี้ผมเข้าใจว่าทางรัฐบาลชุดก่อนได้ทำโครงการที่เรียกว่า One Map ไว้โดย GISTA ใช้ดาวเทียมอัตราส่วน1ต่อ 4,000 ไม่แน่ใจว่าตอนนี้ถึงตรงไหนแล้วผมคิดว่าถ้าใช้แผนที่นี้เป็นตัวตั้งอาจจะมองเห็นได้ชัดขึ้นว่าตรงนี้ตกลงมันยังเป็นป่าอยู่ไหมเมื่อ50ปีอาจจะเป็นป่าตอนนี้อาจจะไม่เป็นป่าแล้วแล้วถ้าเกิดเรามีเครื่องมืออย่างนี้ตรงนี้ใช้แล้วเนี่ยเราสามารถที่จะแก้ปัญหาตรงนี้เรื่องของที่ดินให้กับพี่น้องประชาชนได้หรือไม่อย่างไรมาถึงกระดุมเม็ดที่2เรื่องของหนี้สินการเกษตรทุกวันนี้เกษตรกรมีรายได้ต่อหัว 57,000 บาทต่อปีเดือนนึงไม่ถึง 4,000 กว่าบาทข้อมูลมาจากสำนักงานวิชาการสำนักวิชาการของทางรัฐสภากว่า 40% ของเกษตรกรเหล่านี้มีหนี้สินมากกว่า2เท่าครึ่งเวลาผมลงพื้นที่ผมถามเขาว่าเวลาที่กู้ธนาคารในระบบทุนนิยมอย่างที่ผมหรือท่านไม่ผ่านเสียดอกเบี้ยเท่าไหร่เขาบอกว่าเสียดอกเบี้ย 20% ต่อเดือนในขณะที่ผมเสียดอกเบี้ยอยู่ปีละ MLR 6.5% ตอนนี้ 20% ต่อเดือนกับ 6.5% ต่อปีนี่คือความเหลื่อมล้ำนี่คือปัญหาที่ทำให้เขามีหนี้สินอย่างนี้ตลอดเวลาถ้าเราไม่ติดกระดุมเม็ดแรกให้เขาเม็ดที่สองท่านจะพักหนี้เขากี่ปีก็ยังกลับมาเป็นวนเวียนเดิมไม่มีเปลี่ยนแปลงข้อเสนอแนะสำหรับปัญหานี้ในเมื่อท่านพูดถึง Big Data ในเมื่อท่านพูดถึง Artificial Intelligence ในเมื่อท่านพูดถึง Machine Learning เมื่อเอามารวมกับหนี้สินผมเลยอยากจะเสนอแนะAlternative Credit Scoring หรือภาษาไทยที่พูดว่าระบบการสร้างเครดิตทางเลือกมีรัฐหลายๆรัฐครับในประเทศอินเดียเขาใช้ระบบ Artificial Intelligence ระบบ Big Data ใช่เกษตรกรพวกนี้ไม่มีสลิปเงินเดือนรายได้เท่าไหร่ไม่รู้ไม่มีทรัพย์สินเป็นของตัวเองแต่เรารู้รายจ่ายของเขาเรารู้ว่าค่าไฟย้อนหลัง10ปีเป็นเท่าไหร่เรารู้ว่าค่าประปาย้อนหลังของเขา10ปีเป็นเท่าไหร่เรารู้ว่าเขาใช้ค่าโทรศัพท์เท่าไหร่เอาข้อมูลเหล่านี้มารันแล้วก็สามารถที่จะบอกได้ว่าแพทเทิร์นในการจ่ายของเขาทำให้เขามีเครดิตมากขึ้นมาเท่าไหร่แล้วสามารถที่จะปล่อยกู้ได้นี่คือวิธีแก้ปัญหาหนี้นอกระบบที่โลกแห่งดิจิทัลสามารถที่จะช่วยได้คำถามที่ผมอยากจะฝากไปที่ท่านไปทางท่านประธานสภาผ่านไปยังทางคณะรัฐมนตรีอีกก็คือไม่ทราบว่าท่านมีวิธีคิดกับแนวคิดอย่างนี้อย่างไรมีข้อดีข้อเสียอย่างไรและคิดว่าระบบนี้สามารถที่จะใช้ในประเทศไทยเพื่อจะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่ไม่สามารถเข้าสู่ระบบการเงินการธนาคารของไทยได้หรือไม่สำหรับกระดุมเม็ดที่3เรื่องของสารเคมีเรื่องของประกันราคาพืชผลการเกษตร2เรื่องดูเหมือนจะไม่เกี่ยวข้องกันครับแต่จริงๆมันเกี่ยวข้องกันเมื่อท่านอยู่ในวงจรนี้สิ่งที่ท่านจดจ่อคือมีความจำเป็นที่จะต้องจ่ายหนี้ให้ได้ถ้าท่านมีความต้องการที่จะจ่ายหนี้ก็ได้ท่านไม่กล้าที่จะเสี่ยงที่จะทำอะไรใหม่ๆท่านไม่กล้าที่จะลองวิธีใหม่ๆเขาถึงได้มีคำว่าหนี้สินกับอินทรีย์ไงครับท่านไม่กล้าที่จะปลูกพืชใหม่ๆหรอกท่านไม่กล้าที่จะลองวนเกษตรปลูกพืชอะไรให้มันหลากหลายท่านอยากจะทำวิธีเดิมๆของท่านไปเรื่อยๆเพื่อที่จะให้มันได้ผลลัพธ์เดิมๆแล้วก็สามารถที่จะเอาไปจ่ายหนี้ต่อได้ประเทศไทยนำเข้าสารเคมีทางการเกษตรเป็นอันดับ4ของโลกทั้งที่พื้นที่เพาะปลูกเราอันดับที่48ปีที่แล้วเอาเข้ามา 180,000 ตันเป็นมูลค่า 36,000 ล้านบาทประเทศไทยเปลี่ยนไปเป็นไม่เหลือเลยไม่เหมือนเดิมแล้วครับท่านประธานจากในน้ำมีปลาในนามีข้าวตอนนี้เปลี่ยนเป็นในน้ำมียาในนามีหนี้ข้อเสนอเนี้ยสำหรับปัญหานี้คงจะหนีไม่พ้นยกการยกตัวอย่างของประเทศจีนที่มีนโยบายที่ชื่อว่า Green Chinaเขาต้องการที่จะลดสารเคมีในภาคการเกษตร 10% โดยการตั้งธนาคารชีวภาพตั้งสถาบันชีวภาพมี
การสนับสนุนการใช้สมุนไพรทำให้เป็นตำรับมากกว่า90ตำรับและมีสินค้ามากกว่า 2,500 สินค้าซึ่งประเทศจีนคือประเทศที่ประเทศไทยนำเข้าสารเคมีทางการเกษตรมากที่สุดเรื่องประกันราคาสินค้าเรามีกรรมาธิการวิสามันเรื่องราคาสินค้าการเกษตรอยู่แล้วผมคงจะไม่ลงรายละเอียดมากแต่สิ่งที่อยากจะฝากไว้เกี่ยวกับการประกันราคาถ้ามันเป็นระยะสั้นถ้ามันเป็นเรื่องของฉุกเฉินถ้ามันมีความจำเป็นผมก็ไม่ขัดข้องครับแต่อยากจะฝาก 2-3 เรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของcorruption ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ผมมี10ไร่ผมไปสวมสิทธิ์ให้เป็น20ไร่ผมอาจจะฝากถึงความเหลื่อมล้ำในการชดเชยถ้าผมเช่านาเขาทำแล้วไม่มีสัญญาในการเช่าผมมีโอกาสได้รับการชดเชยหรือไม่ข้อที่3มีเพื่อนสมาชิกท่านได้พูดไปแล้วผลประโยชน์ที่ได้รับราคาตอนนี้สมมุติ 7,000 บาทท่านประกันรายได้ที่ 10,000 บาทพอเจ้าของที่เขารู้ว่าผมจะได้ 3,000 บาทเขาขึ้นราคาเช่าที่ผมทีเดียวเลยตรงนี้ท่านมีมาตรการในการที่จะแก้ปัญหาตรงนี้อย่างไรกระดุมที่4ก็คือเรื่องของการแปรรูปเรื่องของการนวัตกรรมเมื่อเอาปัญหาของ3กระดุมนั้นมารวมกันท่านก็คงทราบอยู่แล้วว่าต้นทุนสูงรายได้ต่ำไม่มีเงินออมคงจะไม่สามารถที่จะแปรรูปได้ด้วยตัวเองไม่สามารถที่จะมีนวัตกรรมใหม่ๆได้ด้วยตัวของพวกเขาเองตรงนี้รัฐมีแนวคิดที่จะแก้ปัญหายังไงเพราะว่างบประมาณเฉลี่ยในการชดเชยในการอุดหนุนเฉลี่ยปีละแสนล้านงบในการทำวิจัยอยู่ที่ 1,200 ล้านไม่ถึง 1% ของงบประมาณทั้งหมดมาจนถึงตรงนี้ท่านได้แตะเรื่องของกัญชาไว้ผมต้องบอกว่าผมลุกขึ้นยืนอภิปรายเรื่องเกี่ยวกับกัญชานี้ในฐานะผู้ป่วยคนหนึ่งผมเป็นโรคลมชักตั้งแต่อายุ15และมีประสบการณ์การใช้กัญชามาทางการแพทย์ในทางเลือกตั้งแต่ตอนนั้นไม่ใช่ในฐานะผู้แทนราษฎรอย่างเดียวสำหรับเรื่องกัญชาแล้วกัญชามีคุณค่ามากกว่ามูลค่าสำหรับผมผมยังเชื่อว่าประเทศไทยสามารถที่จะเป็นฮับในเรื่องของกัญชาทางการแพทย์ได้แต่สิ่งที่ผมห่วงและอยากจะฝากถามถึงก็คือว่าการป้องกันการผูกขาดเรื่องของกัญชาผมห่วงว่าคนไทยจะต้องนำเข้ากัญชาจากต่างประเทศผมห่วงว่าจะมีทุนใหญ่ที่สามารถที่จะผลิตสกัด CBD จากกัญชาได้แต่พี่น้องประชาชนไม่มีสิทธิ์ที่จะปลูกทั้งที่กฎหมายตอนนี้อนุญาตแล้วว่าให้วิสาหกิจชุมชนรวมตัวชาวนากัน7คนก็สามารถที่จะปลูกได้เช่นกันคำถามที่มีต่อท่านต่อคณะครม.ผ่านประธานสภาก็คือจะทำยังไงให้เราสามารถที่จะผลักดันกัญชาทางการแพทย์ให้เราเป็นเบอร์หนึ่งในเอเชียได้โดยที่ไม่มีการลักลอบเกิดขึ้นมีการป้องกันทางนี้ใบให้ง่ายๆส่วนใหญ่แล้วเวลาเขาปลูกกับเวลาเขาแปรรูปเขาจะอยู่ใกล้ๆกันครับท่านเขาจะไม่แยกกันการลักลอบมันจะได้ไม่ได้เกิดขึ้นกระดุมเม็ดที่5เรื่องของการท่องเที่ยวเชิงการเกษตรสมัยก่อนชาวนาปลูกข้าว3ไร่3เดือนได้กำไรไร่ละพันก็เก่งแล้วเดี๋ยวนี้เขาสอนชาวจีนมาปลูกข้าวคืนเดียวก็ได้พันหนึ่งเท่ากันแล้วปีที่แล้วรายได้จากการท่องเที่ยวเข้าเชียงใหม่100ล้านบาทท่านประธานคิดว่าพี่น้องเกษตรกรชาวเชียงใหม่ได้รับอานิสงส์จากรายได้เหล่านี้เป็นจำนวนเท่าไหร่กันในขณะที่เทรนด์ของโลกกำลังจะมาเรื่องการเกษตรเชิงท่องเที่ยวเรื่องของท่องเที่ยวเชิงชุมชนก็ยังติดกระดุมเม็ดแรกอยู่ดียังติดเรื่องของผังเมืองการเกษตรที่ไม่สามารถทำได้ยังติดเรื่องของกฎหมายเรื่องป่าทับที่ที่ผมพูดไว้ตั้งแต่ข้อที่1มีโฮมสเตย์ที่บ้านแจ่มแถลงทั้งน้ำตาที่จะต้องเอาฟาร์มสเตย์ของตัวเองออกวัตถุประสงค์ของสปกทุกวันนี้ได้หรือยังว่าถ้าเกิดพิสูจน์แล้วว่าเขาเป็นเกษตรกรตัวจริงสามารถที่จะทำให้เขาสามารถทำการท่องเที่ยวเชิงการเกษตรได้หรือไม่และนี่คือกระดุม5เม็ดที่พวกเราที่จะต้องติดให้กับพี่น้องเกษตรกรครับผมลองทดสอบสมมุติฐานตัวเองถ้าท่านพักหนี้เกษตรกรเพียงอย่างเดียวไม่ไล่ตามลำดับนี้ท่านพักให้เขา3ปีเดี๋ยวอีก3ปีเขาก็กลับมาครับ
ท่านจะแปรรูปสินค้าการเกษตรให้เขาเขาไม่มีเงินออมฮะก็ยังทำไม่ได้อยู่ดีท่านจะสนับสนุนเรื่องการท่องเที่ยวเชิงการเกษตรแต่ท่านไม่ปลดล็อกกระดุมเม็ดแรกให้เขาเขาก็ยังทำไม่ได้อีกอยู่ดีถ้าจะเอาเขาออกจากวงจรวงกลมที่เขาต้องวิ่งเหนื่อยอยู่ตลอดเวลาแล้วเอาเขาเรียงออกมาเป็นเส้นตรงเม็ดที่1เม็ดที่2เม็ดที่3เม็ดที่4เม็ดที่5ผมก็ยังคิดว่ามีความจำเป็นในการเรียงลำดับความสำคัญตรงนี้เพื่อที่จะให้ปลายเหตุของปัญหาอีกปัญหาหนึ่งไม่เป็นต้นเหตุของปัญหาอีกปัญหาหนึ่งเมื่อพูดถึงเรื่องของทรัพยากรดินไปแล้วก็มีความจำเป็นที่ต้องพูดถึงเรื่องทรัพยากรน้ำจืดกับน้ำเค็มเรื่องของปัญหาภัยแล้งเรื่องของปัญหาชลประทานทั้งประเทศไทยมีพื้นที่อยู่320ล้านไร่มีพื้นที่เพาะปลูก150ล้านไร่มีเขตชลประทานอยู่แค่30ล้านไร่และที่ตลกร้ายก็คือมีพื้นที่แล้งซ้ำซากอยู่28ล้านไร่เท่ากันกับพื้นที่ที่มันเป็นชลประทานผมย้อนหลังไปดู10ปีแล้งทุกปีครับ500,000ไร่บ้าง2ล้านไร่บ้างมีทั้งน้ำท่วมมีทั้งน้ำแล้งซึ่งผมเข้าใจฮะผมได้อ่านนโยบายของท่านแล้วท่านมีวิธีบริหารการจัดการน้ำท่านเริ่มคิดแล้วว่าก่อนแล้งระหว่างแล้งหลังแล้ง pre crisis during crisis post crisis ซึ่งผมเห็นด้วยครับถ้าเกิดมองเรื่องของน้ำเป็นเรื่องของทรัพยากรประเทศไทยฝนตกเฉลี่ยอยู่700,000กว่าลูกล้านลูกบาทเมตรในขณะที่เราเก็บได้อยู่แค่ประมาณ 90,000 กว่าน้ำตกเยอะกว่าพื้นที่เก็บเพราะฉะนั้นเรามีปัญหาเรื่องของทรัพยากรน้ำก็จริงแต่ว่าไม่ได้เหนือบ่าไปกว่าแรงถ้าเราต้องการที่จะแก้ไขปัญหาจริงแต่ผมอยากจะเสนออีก2มิติเรื่องของน้ำอันที่1เรื่องของน้ำคือเรื่องของอำนาจของระหว่างภูมิภาคเรื่องของประเทศแล้วก็เรื่องของท้องถิ่นเรื่องนี้ชัดเจนอยู่แล้วว่าแหล่งน้ำของเรามาจากประเทศจีนมีการสร้างเขื่อนในประเทศลาวตรงนี้ในเรื่องของการทูตของเราไม่แน่ใจว่าจะต้องทำอย่างไรเพื่อที่จะไม่ให้คนเราจะต้องมีความขัดแย้งกันเพราะน้ำเหมือนอย่างดาเฟอร์เป็นต้นในเรื่องของระดับประเทศผมท่านได้พูดเยอะแล้วผมคงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องพูดต่อในเรื่องของท้องถิ่นชลประทานท้องถิ่นวิธีการแก้ปัญหาของเขาเองก็ต้องให้อำนาจเขาในการตัดสินใจถ้าอยู่ใกล้ทะเลก็ต้องให้เขาสามารถที่จะสร้างโรงงานที่เปลี่ยนจากน้ำทะเลมาเป็นน้ำจืดได้ถ้าเขาอยู่บนเขาก็ต้องอีกรูปแบบหนึ่งแล้วให้วิธีคิดเขาอีกแบบหนึ่งน้ำยังมีอีกมิตินึงครับมิติของชนชั้นเรามาอนุมานกันว่าตอนนี้เราอยู่จังหวัดหนึ่งในภาคกลางเรามองออกไปนี่เป็นทุ่งนาสีเขียวขวามือนี่เป็นนาข้าวซ้ายมือนี่เป็นสนามกอล์ฟท่านคิดว่าเจ้าของสนามกอล์ฟเขาจะมีปัญหาภัยแล้งเหมือนอย่างที่ชาวนามีไหมถ้าตรงนี้ผมฝากคำถามไปถึงท่านครม.ผ่านประธานสภาด้วยว่าในกรณีอย่างนี้ในเรื่องของชนชั้นในเรื่องของอะไรนี้เรามีวิธีคิดในเรื่องของระบบภาษีหรือทำยังไงที่ไม่ว่าเขาจะเป็นคนในประเทศไทยเขาควรที่จะมีสิทธิพื้นฐานในการเข้าถึงน้ำเท่าเทียมกันหรือไม่อย่างไรเรื่องของประมงก็คงเป็นเรื่องของอุตสาหกรรมผ่านพายุ IUU ชาวประมงทุกคนหวังที่จะให้รัฐบาลเป็นเหมือนประภาคารที่พาอุตสาหกรรมนี้ผ่านพายุร้ายซึ่งผมก็เข้าใจอีกว่ามีความจำเป็นที่จะต้องเอาอุตสาหกรรมประมงนี้ไปสู่สากลให้ได้เราต้องคำนึงถึงการอนุรักษ์เราต้องคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนเราต้องคำนึงถึงความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศของอุตสาหกรรมเราแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องคำนึงถึงความมั่นคงของพี่น้องชาวประมงด้วยเช่นกันเราก็ต้องคำนึงถึงวิถีชีวิตของเขาเช่นเดียวกันไม่ว่าเขาจะเป็นประมงพาณิชย์หรือว่าไม่ว่าเขาจะเป็นประมงพื้นบ้านก็มีปัญหาเช่นเดียวกันกับการปรับตัวจากการ disrupt ในอุตสาหกรรมเช่นนี้มีปัญหาจากการขาดส่วนร่วมในการออกกฎหมายในช่วงเปลี่ยนผ่านหรือที่เรียกว่า transition period นี้ไม่มีความช่วยเหลือกับบทบัญญัติบทลงโทษที่รุนแรงเกินไปจนเขาไม่สามารถที่จะปรับเนื้อปรับตัวอะไรไ
ถ้าเป็นประมงพาณิชย์ก็คงจะเป็นเรื่องของแรงงานเรื่องของ MOU เรื่องของ VMS เรื่องของ Peopleถ้าเป็นประมงพื้นบ้านก็คงจะเป็นมาตรา5มาตรา10มาตรา34เรื่องของระยะเขต3ไมล์ทะเลที่เขาไม่เข้าใจว่าทำไมเขาเป็นประมงพื้นบ้านแล้วเขาหากินได้เฉพาะแค่3ไมล์ทะเลในขณะที่เป็นประมงพาณิชย์สามารถหากินได้ตั้งแต่3ไมล์ทะเลไปจนถึง200ไมล์ทะเลข้อเสนอแนะทางนโยบายสำหรับเรื่องนี้ก็คือการที่จะให้เขามีส่วนร่วมในการร่างนโยบายและมีกองทุนที่จะช่วยให้เขาสามารถปรับตัวได้พี่น้องประมงต้องการที่จะปรับตัวครับเขาต้องการที่จะอัปเกรดของเขาแต่เขาไม่มีกระแสเงินสดพอที่จะอัปเกรดเรื่องของ VMS เรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆที่จะทำให้เขาสามารถที่จะอยู่ได้และสามารถที่จะเปลี่ยนผ่านช่วงตรงนี้ไปได้ก็ฝากคำถามนี้ไปถึงท่านทางคณะรัฐมนตรีผ่านประธานรัฐสภาอีกเช่นเดียวกันครับขออนุญาตครับท่านได้รับ25นาทีนะฮะครับผมได้เพิ่มไปเกือบ6นาทีแล้วครับผมได้ขอทางพรรคไว้แล้วครับคราวนี้ผมต้องขออนุญาตคราวหน้าผมจะคืนเวลาของผมคืนให้กับทางพรรคครับเหลืออีกแค่ 2-3 นาทีก็จะเสร็จแล้วครับครับโอเคครับสำหรับเรื่องของนโยบายหลัก12ข้อวิสัยทัศน์คือการพาคนไทยไปสู่ศตวรรษที่21คำถามก็คือว่าเกษตรกรไทยจะอยู่ตรงไหนในเวทีของโลกโฟกัสของผมอยู่แค่2เรื่องครับเรื่องการพัฒนาคนและพัฒนาเครื่องถ้าคนพร้อมเครื่องไม่พร้อมก็ไปต่อไม่ได้ถ้าเครื่องพร้อมคนไม่พร้อมก็ไปต่อไม่ได้ด้วยเช่นเดียวกันเมื่อเอากล้องจุลทรรศน์มาส่องที่พี่น้องเกษตรกรก็จะเห็นว่าจำนวนลดลงเรื่อยๆปี2546จาก26ล้านคนเหลือ19ล้านคนในปี2556เหลือเพียง15ล้านคนในปี2559 59ของเขา 59% ของเขาอายุมากกว่า 40-50 ปีทั้งนั้นต้องฝากถามไปยังทางครม.ว่ามีนโยบายอะไรที่จะสามารถดึงดูดให้คนรุ่นใหม่กลับมาทำภาคเกษตรได้ปีที่แล้วประเทศจีน8ล้านคนที่ด็อกเตอร์กับปริญญาโทกลับสู่ภาคเกษตรผ่านนโยบายการลดภาษีเรื่องของการหาที่ดินให้เขาเรื่องของกองทุนให้เขาสามารถกลับเข้าสู่ภาคการเกษตรได้ในเรื่องของเครื่องประเทศไทยอยู่อันดับที่36ครับการเข้าถึงเครื่องจักรทางการเกษตรทุกๆ192ไร่ท่านจะเจอเครื่องจักร1เครื่องในประเทศไทยในขณะที่ถ้าเกิดท่านไปที่ประเทศญี่ปุ่นทุกๆ20ไร่ท่านจะเห็นเครื่องจักร1เครื่องก็อยากจะสอบถามท่านว่ามีนโยบายในการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องจักรการเกษตรไปในประเทศไทยหรือไม่และอาชีวะในประเทศไทยมีบทบาทอย่างไรในการพัฒนาอุตสาหกรรมตรงนี้มาถึงตรงนี้ท่านประธานครับผมยังมีความหวังอย่างเต็มเปี่ยมในศักยภาพของอุตสาหกรรมเกษตรไทยถ้าพวกเรามีความจริงใจในการแก้ปัญหามีการลงรายละเอียดและปฏิบัติจริงผมยังเชื่อว่าพี่น้องเกษตรกรไทยยังสามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่ดีมีสุขอยู่ในสังคมไทยไม่ต่างจากพี่น้องเกษตรกรที่สกลนครกลุ่มนั้นที่ผมได้มีโอกาสพูดคุยกับเขาครับขอบคุณครับ